การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์หน้าติดตามชมเพลงลับแลเวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 19:15 นและวันศุกร์เวลา 19:00 นคืนนี้เราจะเอาใครไปบูชายันต่อท่านสุบรรณเหระเจ้าค่ะเฮ้ยกล้าดียังไงมาขวางทางฉันมันจะทำหน้าคุณทดแล้วหยุดนะเขาเรียกใบไม้ทองคำของสิ่งนี้ก็จะต้องตกเป็นของเนียนจริงเหรอคะคุณยายหนูไม่ได้ผู้ชายหนูเป็นตุ๊ดอย่าพังไปกลับมาช่วยเจ้าแม่ก่อนที่นี่มันอย่าส่งเสียงดังรีบตามฉันมาเราต้องรีบออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้นี่มันเพชรนินจินดาทองคำทั้งนั้นช่วยด้วยช่วยฉันด้วยไม่หญิงช่วยด้วยไม่หญิงบางบทที่ถูกสะกดไว้ด้วยมนต์หมอกมุงเมืองตามเรื่องเล่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อๆกันมาหลังม่านน้ำตกมีเมืองลับแลซ่อนอยู่ภายใต้มนต์หมอกมุงเมืองโดยนานๆทีเจ้าหญิงของเมืองลับแลและบริวารจะหนีออกมาร้องรำทำเพลงที่หน้าน้ำตกแม่หญิงแม่หญิงแม่หญิงอยู่ไหนแม่หญิงเป็นอะไรหรือไม่แม่หญิงแม่หญิงเป็นนางฟ้าหรือแปลไม่จริงเหรอเนี่ยนี่มันอะไรกันหรือว่าจะเข้าผิดทางหรือว่าจะเป็นทางนั้นไม่ได้
าแต่ท่านสุบรรเหลาวันนี้ข้าได้นำคนบาปมาบูชายันต่อท่านแล้วทำไมยังไม่มาอีกคนบาปที่ข้าจะนำมาบูชายันแด่ท่านกำลังมาแล้วเจ้าค่ะความฝันหรือความจริงวะเมื่อกี้เพิ่งถูกนายวิสาทำร้ายอยู่กูมาโผล่ที่นี่ได้ไงวะสมบัติสมบัติถึงนั้นเลยสมบัตินางวิสาทมันจะให้โชคพามาเจอสมบัติมหาศาลสมบัติสมบัติของกูของกูกูรวยแล้วเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่ได้ประหลาดอย่าทำเลยเธอแต่ท่านสุบรรณเหลาข้านำคนบาปมาบูชาแด่ท่านแล้วอย่าฆ่าฉันกลัวนะอย่าเบียดใครยายมาทำอะไรที่นี่ครับอย่าเพิ่งถามค่ะรีบออกไปจากที่นี่ไปสิคุณยายครับไม่ต้องห่วงค่ะออกไปเร็วHuh!
คุณยายครับคุณฟางคุณฟางเป็นไรหรือเปล่าครับแล้วคุณฟางมาที่นี่ได้ไงแล้วคุณยายนะครับคุณยายไปไหนปลอดภัยหรือเปล่าครับขอโทษอย่าพูดถามอะไรตอนนี้ช่วยพาฉันกลับบ้านทีคุณฟางคุณฟางครับปรางทิพย์มนทาทองคุณยายคงจะรักเพื่อนคนนี้น่าดูเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุใดทุกวันพาข้าจึงรู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับได้รับพรรักยังคงอยู่ตรงนั้นในใจและไม่มีสิ่งใดลบมันฉันต่อไป